بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ทำไมวันนี้คนเยอะล่ะครับโอ้เข้ามางงเลยนะฮะโอ้ดารุสลามนี่ไม่เบาเลยนะครับนะฮะก็ยาซากันแล้วนะครับมาเจอกันวันนี้ที่รับพานก็มีบรรยายนะบรรยายเสร็จก็เหยียบมาเลยนะแค่ๆนะเราพี่น้องกันนะครับรับพานนี่ละหมาดวันอังคารเนาะวันอังคาร7โมงเช้านะครับ7โมงตรงที่นี่กี่โมงอะฮะฮะอ้าวที่นี่ไม่มีอ่ะแต่มีเชือดวัวอ๋อสุเหร่าแล้วเชือดวัวที่ไหนอ่ะอ๋อที่นี่ก็ไม่มีอะไรเงียบๆก็ไปละหมาดละพานได้นะครับละพานองค์กรเล็กๆองค์กรนกกระจอกอ่ะเล็กๆปีนี้กุรบันเรามีวัว6ตัวแล้วก็แพะ5ตัวนะครับพี่น้องอยากกินกุรบันแพะหรือกุรบันวัวก็ไปทานได้นะครับแล้วก็รอเอาเนื้อก็ได้นะครับเพราะเราแจกให้กับพี่น้องที่มาร่วมละหมาดด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าที่มูลนิธิเราผ่านไม่ใช่มัสยิดนะไม่ใช่มัสยิดนะครับก็เลยไม่มีสับบุรุษอย่างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีสับบุรุษเขาก็ต้องแจกตามพี่น้องของเรานี่ถือว่าเป็นมูลนิธิเปิดใครมาก็ได้นะครับใครไม่ไปก็ไม่ได้เนาะนะตามนั้นเนาะ นะตักกะง่ายๆนะครับวันนี้อยากคุยเรื่องเดี๋ยวๆของเราบวชกันกี่วันครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมืองไทยเนี่ยกี่วันเมืองไทยมี3ทัศนะนะครับใช่ป่ะหนึ่งก็คือตามสำนักจุฬาราชมนตรีวันนี้จะคุยเรื่องความสุขบนความต่างนะครับเราแตกต่างเนี่ยแต่เราก็มีความสุขได้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศเนื่องจากว่าทางสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยเห็นดูจันเซี่ยวในประเทศของเราซึ่งนโยบายของสำนักจุฬาราชมนตรีไม่มีนโยบายรับเดือนต่างประเทศโดยอ้างในมัซฮับของอิหม่ามชาฟีอียะห์นะมัซฮับชาฟีอียะห์ว่าที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ดูจันเซี่ยวที่นั่นนะครับนี่ในการปฏิบัติปรากฏว่าในค่ำคืนของ29ซุนเกียดะปรากฏว่าที่เมืองไทยไม่เห็นจันเซี่ยวนะครับก็นับ30วันฉะนั้นวันอีดก็เลยตรงกับวันพุธที่22นะครับนี่คือฝ่ายหนึ่งหรือทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งก็คือว่าที่ไหนเห็นจันเซี่ยวเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ของวันอีดินอัตฮาไม่มีข้อหลีกเลี่ยงเพราะเนื่องจากว่าอีดินอัตฮานั้นมันไปคาบเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์โดยเฉพาะการวูกูฟของชาวคุดยาที่ไปอยู่ที่นั่นจะไปวันที่9ซุลฮิจญะห์ก็คือวันที่9ซุลฮิจญะห์ที่ตรงกับบรรดาคุดยาตไปพำนักที่ทุ่งอารอฟะห์เขาเรียกว่าเย้ามูอารอฟะห์วันอารอฟะห์นบีเนี่ยห้ามคนที่อยู่ในอารอฟะห์ถือศีลอดคนที่พำนักที่ทุ่งอารอฟะห์ห้ามถือศีลอดในเย้ามันอารอฟะห์ในวันอารอฟะห์ฉะนั้นเมื่อห้ามถือศีลอดเนี่ยก็แสดงว่านบีใช้สำนวนว่าอารอฟะห์ถูกนะเข้าใจนะฉะนั้นวันอารอฟะห์มีวันเดียวบนโลกดุนยานี้คือวันที่9ซุลฮิจญะห์ไปตรงกับชาวคุดยาตพำนักที่ทุ่งอารอฟะห์นบีบอกว่าให้ถือศีลอดวันอารอฟะห์จะอยู่กับฟิรุสนะมาดียะห์วันบากียะห์นะครับถือศีลอด1วันวันที่1ปีที่ผ่านมากับ1ปีที่เกิดขึ้นในอนาคต2ปีจะได้ผลบุญอยู่กับฟิรุความผิดของเราลบหมดเลยความผิดเล็กนะครับความผิดใหญ่ต้องเตาบ้านะครับหมดเลย2ปีนะครับมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งบอกอาจารย์ปีนี้งั้นปีนี้ผมไม่ถือศีลอดวันอารอฟะห์บอกทำไมก็ปีที่แล้วถือแล้ว
เมื่อถือแล้วแสดงว่าปีนี้ผมถูกอภัยโทษแล้วสิโอ้โหนี่น่าจะพาไปทำคุรบัตปีนี้มากนะ คิดได้ไงเนี่ยเอาไอ้เรื่องเซลเนี่ยเวลาพี่น้องสินค้าเซลลดกระหน่ำพี่น้องไปซื้อบางทีไปเช้าไปเย็นเลยแต่พอเรื่องผลบุญเนี่ยแหมทำอิดออดอิดออดนะครับสองวันด้วยกันฉะนั้นเอกฉันท์ตรงนี้ว่าไม่มีใครปฏิเสธวันอาราฟะพี่น้องกลับไปดูคำฟัตวาคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีนะประกาศอะไรครับเอกสารสำนักจุฬาประกาศว่าวันอีดินอัตฮาตรงกับวันอะไรครับวันพุธที่22นะครับนะวันพุธที่22นะครับไม่ได้กำหนดวันอารอฟะเพราะอันนี้เข้าใจกันแล้วเข้าใจกันแล้วฉะนั้นในทัศนะนี้นะครับเป็นทัศนะที่บอกว่าให้คาบเกี่ยวกับวันอารอฟะหลังจากวันอารอฟะคือวันอีดินอัตฮาเพราะนบีบอกงี้ว่ายาวมุนอารอฟะวายาวมุนนะฮรีวะอัยยามุนตัชริกอีดูนาอะห์ลันอิสลามวันอารอฟะวันเชือดก็คือวันอีดินอัตฮาและ3วันวันอัยยามุนตัชริกอีดูนาอะห์ลันอิสลามเป็นวันอีดของเราชาวอิสลามใช่นะไม่มีคาดเคลื่อนต้องอย่างนี้นั้นบ้านเราก็จะถือศีลอดในวันอังคารคนที่ตามสำนักจุฬาราชมนตรีก็จะวันพุธทีนี้ปรากฏการณ์อีกมุมหนึ่งก็คือว่าวันอาราฟะปฏิเสธไม่ได้ต้องถือศีลอดถูกต้องแต่ด้วยกับทำให้สังคมเกิดความสามัคคีกันความสมานฉันท์ความเป็นพันธมิตรการเป็นพี่เป็นน้อง1 2เชื่อฟังคำสั่งของผู้นำฉะนั้นนะครับทาง3จังหวัดนะครับนะดร.อิสมิลุตฟี่นะครับเอ่ยงามไม่เสียหายนะครับท่านเลยฟัตวาว่าให้ออกอีดวันพุธให้ออกอีดวันพุธเพื่อที่จะในคันลองของการเป็นผู้ตามและก็ผู้นำแต่บวชวันไหนวันจันทร์ถามพี่น้องว่าเราเพิ่งมาขัดแย้งกันปีนี้ใช่ไหมครับแล้วปีนี้ทำไมเราไม่ชินล่ะครับผมขอแยกประเด็นก่อนขอแยกประเด็นก่อนเดี๋ยวจะตอบคำถามนี้นะทีละประเด็นทีละประเด็นกำลังแยกให้ฟังว่ามันมีเรื่องของวันที่เข้ามาและมีการปฏิบัติแบบ3อย่างนี้ส่วนคนที่ถือศีลอดนมาดวันพุธเขาก็จะไม่ถือศีลอดวันเขาไม่ถือศีลอดวันอังคารวันจันทร์ถือหรือเปล่าไม่รู้งงไหมเพราะวันที่9ซุลฮิจญะห์ไม่มีซุนนะห์ให้ถือศีลอดเขามีสือสินอดในวันอารอฟะนึกภาพออกปะเออฉะนั้นคนที่ออกวันพุธแล้วถือสินอดวันอังคารเนี่ยต้องถามว่าถือสินอดวันอะไรเออนั่นแหละคำถามอยู่ตรงนั้นฉะนั้นในประมวลทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องของความเห็นเข้ามาในเรื่องการปฏิบัติการกำหนดวันอีดินอัตฮาซึ่งมีความเห็นเข้ามาในหลายรูปแบบประเด็นต่อมาก็คือว่ารูปแบบที่3ถือศีลอดวันจันทร์แต่บวชวันพุธแต่ว่านมาดวันพุธถือศีลอดวันจันทร์นมาดวันพุธเนี่ยเขาเอากฎเกณฑ์อย่างไหนพี่น้องรู้ไหมว่ามีทัศนะของอุลามะฟังให้ดีใจร่มๆเชคอิบนุมาญะห์นะครับนะฮะในหนังสืออันมุฮีดอันมุรบุรฮานีนะครับเล่ม2หน้าที่96เชคอิบนุมาญะห์นี่อธิบายอย่างนี้ว่าวะอัมมันฟิลอัฎฮาส่วนการละหมาดอีดอีดินอัฎฮานั้นอินตะรอกะฮาฟีเยามิลอัวลลิอุซลินเอากะรีอุซลินถ้ามาดแม้นว่าเขาทิ้งการละหมาดในวันถัดจากวันอะรอฟะห์นะวันอะรอฟะห์วันจันทร์วันอังคารวันอีดแต่เขาไม่ได้ละหมาดบางทัศนะบอกว่าจะมีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรคก็ตามบางทัศนะบอกว่ามีอุปสรรคเอ้าเราเลือกว่ามีอุปสรรคทำไมมีอุปสรรคก็สามีญาติสามีออกวันพุธหมดตัวเราอยากจะออกวันอังคารไอ้วันอังคารมันออกไม่ได้ไงเราก็ถือศีลอดวันจันทร์
วันอังคารแล้วก็กอดอใช้ไปละหมาดวันพุธโดยให้เหตุผลว่าศอลลาฟีเยามินซานี้วันนี้มันมีอุปสรรคละหมาดไม่ได้หรือวันที่2ก็ละหมาดไม่ได้ฟะอิลลัมยัฟอันฟีเยามินซาลิดและวันที่3ก็ละหมาดไม่ได้อีกอย่างนี้เนี่ยถ้าวันแรกละหมาดไม่ได้กอดอใช้วันที่2ก็คือวันพุธนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องคุณค่าของการศึกษานี่นะฮะอย่าทำเล่นนะครับมีอุลามาบอกขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าวันพุธเกิดละหมาดไม่ได้กอดอใช้วันพุธหัดยังได้ฟังต่อแต่หลังจากนั้นไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะอุลามาท่านนี้บอกว่ามันเนื่องจากว่ามันหมดเวลาบีไอยามินอัตฮาวะไอยามินอัตฮาซาลาซะวันอีดินอิดฟิดอีดินอัตฮา1วันวันอายามุตตะชิริก3วันฉะนั้นเกินจาก3วันไม่ได้สรุปมันมีอุลามามีทัศนะที่บอกว่าถือศีลอดวันจันทร์เว้นไว้วันหนึ่งเพื่อไปกอดอใช้ในวันพุธได้ถ้ามีเหตุจำเป็นและมีการอ้างหลักฐานครั้งหนึ่งนบีถือศีลอดค่ำลงของวันที่29ดูจันเสี้ยวที่มะดีนะห์ไม่เห็นจันเสี้ยวปรากฏว่าชาวกองคาราวานเดินทางมาเข้ามะดีนะห์หลังจากละหมาดซุรีเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วมาบอกนบีครับเมื่อคืนวานตอนมักริบฉันเห็นจันเสี้ยวนบีก็ให้ซอฮาบะห์ท่านนี้กล่าวชะฮาดะห์ซอฮาบะห์ท่านนี้กล่าวชะฮาดะห์พอกล่าวชะฮาดะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนบีก็ประกาศว่าวันนี้เมื่อคืนเราดูจันทร์เสี้ยวไม่เห็นเดือนเรานับวันนี้เป็นวันที่30รอมฎอนแต่เมื่อมีคนเอาข่าวมาบอกว่ามีการเห็นจันทร์เสี้ยววันนี้เป็นวันที่1ชาวานและเป็นวันอีดขอให้พี่น้องยุติการถือศีลอดและไปกอดอละหมาดใช้ละหมาดอีดฟิตรีใช้ในวันรุ่งขึ้นเพราะมันหมดเวลาละหมาดแล้วอะไรนะฮะอันนั้นเป็นหลักฐานของออกบวชแต่ประเด็นอุลามาเขาไม่ได้เอาหลักฐานออกบวชเขาเอาหลักฐานเรื่องของการกอดอใช้วันอีดนึกภาพนะพี่อะไรนะใช่เกี่ยวกันแต่ประเด็นเรื่องของอีดินฟิตรีเขาไม่พูดประเด็นนั้นเขาพูดประเด็นว่านบีกอดอใช้การถือการนมาดอีดินฟิตรีหรือวันอีดเขาก็เลยเอาตัวบทนี้มาอ้างว่าการกอดอใช้ในการละหมาดวันอีดนั้นเป็นที่อนุญาตด้วยหลักฐานนี้พี่น้องก็ต้องฟังไปเพื่อที่จะไปรับฟังเขาว่าเขาออกอีดแบบนี้ด้วยเหตุผลใดฉะนั้นในทัศนะที่เขาบอกว่าเขายึดมั่นว่าตามหลักฐานจากฮะดีษซอฮีฮ์ว่าวันนี้วันอารอฟะห์วันรุ่งขึ้นเป็นวันอีดเขาเห็นด้วยแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ตามไม่ใช่ผู้นำเชื่อคำฟังผู้นำเมื่อผู้นำฟัตวาออกมาว่าให้ละหมาดอีดวันพุธเราทำตัวยังไงเขาก็เลยใช้มุกนี้โดยการผ่อนปลนจากอุลามามีหลักฐานจากนบีที่กอดอใช้ในวันอีดเขาก็เลยมาอ้างในทัศนะนี้ไงเข้าใจยังฉะนั้นผมกำลังบอกพี่น้องว่าการที่เราไปตำหนิคนที่เอาทัศนะนี้อย่าไปตำหนิเขาเพราะเขามีทัศนะที่มีอ้างอิงมาจากอุลามะและมีอ้างอิงมาจากหะดีษส่วนจะมีน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมแค่ต้องการให้เราใจกว้างและใจกว้างผมเลยถามพี่น้องว่าวันอีดที่เราไม่ตรงกันเนี่ยมันเพิ่งมาปีนี้ใช่ไหมมาทุกปีใช่ป่ะมาทุกปีถามแบบบ้านๆนะไม่ชินนี่เหรอชินยังแล้วปีนี้เป็นบ้าอะไรพี่น้องทำไมมันถึงได้แบบเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์มันดังมากใน Facebook นี่ถึงขั้นอย่างนี้ครับอิหม่ามประกาศเลยนะครับอิหม่ามมัสยิดประกาศว่าใครที่ไม่มาละหมาดอีดที่มัสยิดนะไม่ได้เนื้อกุรบานสมมุติว่าอิหม่ามคนนี้ออกวันพุธลูกญะมาอะห์บางคนออกวันอังคารไอ้สมมุติคนที่ออกวันอังคารไม่มาละหมาดอีดในวันพุธไม่ได้เนื้อกุรบาน
ถามพี่น้องเราศึกษาแล้วใจกว้างที่พี่น้องนั่งตรงนี้ไม่ว่าวันอังคารกับวันพุธไม่ไปละหมาดอีดได้ไหมตอบได้ไหมวันอังคารพี่น้องไม่ละหมาดอีดได้ไหมได้ทำไมอ่ะก็ละหมาดอีดเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ไม่ใช่วาญิบวันพุธไม่ละหมาดก็ไม่มีปัญหาแล้วอิหม่ามมาเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักทำไมอิหม่ามไม่บอกว่าใครไม่มาละหมาดฟัรดู5เวลาที่มัสยิดเนี่ยบ้านไหนมีผู้ชายไม่ละหมาดกูเนื้อกุรบานไม่เอาไม่เห็นพูดอ่ะอิหม่ามก็พูดไม่ได้เพราะอิหม่ามก็ไม่มาจริงเปล่าบางมัสยิดด้วยความเคารพละหมาดซุรีกับละหมาดอัสัดมัสยิดปิดว่าเฮ้ยพอไปดูมันไม่ใช่มุศัลลานี่มัสยิดแต่เอ้าประตูเข้าไม่ได้ไปถามโตเซียโตเซียบอกยื่นกุญแจไปแทนที่มาเปิดอาซานเผายื่นกุญแจให้เราไปเปิดนมาดเองเอ้าแล้วอิหม่ามหายไปไหนอิหม่ามหายอิหม่ามศูนย์ ใช่ปะตอนที่พี่ตูนวิ่งเนี่ยเด็กใต้บอกว่าพี่ตูนศูนย์พี่ตูนไม่อยู่แล้วเห็นยังนี่บ้านเราทำไมผมถามการให้เกียรติในเรื่องของความต่างมันมีในอิสลามไม่ใช่หรือทำไมเราไม่ให้เกียรติกับพี่น้องของเราเอางี้ล่าสุดโทรมาเลยครับอาจารย์อิชันจะละหมาดวันอังคารเชื่อในหลักฐานนี้แล้วไงต่อสามีกับญาติของสามีออกอีดละหมาดวันพุธพี่น้องจะตอบไงอ่ะเป็นพี่น้องจะละหมาดวันไหนปัญหาเราไม่ตรงกับเพื่อนเราออกคนละวันธรรมดาครับแต่เราละหมาดไม่ตรงกันในครอบครัวนี่มหาศาลนะอันนี้บรรลัยจักนะสามีวันภรรยาวันนี่บรรลัยจักสามีออกวันนึงถามภรรยาอยู่ไหนบอกภรรยาออกอีกวันนึงเขาก็มองว่าสามีไม่เป็นไรอริยานกาวามูนาลานิซาผู้ชายต้องดูแลสามภรรยาแต่ทำไมอ่ะทำไมภรรยาของคุณแหกข้อกับความละสามละสายในครอบครัวมาพี่น้องอย่าเป็นอย่างนั้นสิถ้าสามีภรรยาเอาสักวันหนึ่งคุยกันให้ดีเลือกสักวันหนึ่งแล้วก็ไปสามีภรรยาเลือกไปยังขอทำเนาแล้ววันถ้าขัดแย้งกันแล้วลูกอีกอ่ะแล้วถ้าเกิดมีลูกสี่คนไปคนละสองว่าไง มันไม่ใช่วันอีดแล้วอันนี้วันทะเลาะกันแล้วไม่เอาใหม่ทำใจร่มๆไม่ละหมาดยังได้เลยแต่วันนี้เราจะละหมาดเราจะมีความสุขเป็นวันอีดก็ไปพร้อมๆกันอ้าวภรรยาทำไงภรรยาเสมียนาวะตะนาต่อสามีเพราะสามีไม่ได้ใช้สิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาเลยทำไมอ่ะก็ทัศนะที่เขาบอกว่าประเทศใครประเทศมันก็มีไม่ใช่เหรออันนี้ผมพูดทัศนะไอเราเนี่ยรู้แล้วว่าทัศนะไหนมีน้ำหนักมากกว่านั่นมีไม่ใช่เหรอเขาก็อ้างว่าหลักฐานเขามีอุลามะเขาฟัตวาคนอาวามพ้นผิดวันกิยามะถ้าอัลลอฮ์ถามเราทำไมทำอย่างนี้อ๋ออย่าอัลลอฮ์ฉันท่านครูท่านนั้นว่าอาจารย์อดุลนัสิเขาว่าอัลลอฮ์ก็ไปถามอาจารย์อดุลนัสิว่าไงพี่น้องอาวามพ้นผิดใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไปซีเรียสครับให้มันมีความสุขในวันอีดเอ้าเราก็ละหมาดสมมติว่าเราเนี่ยถือศีลอดวันจันทร์ออกอีดวันอังคารแต่ปรากฏว่ามันส่วนใหญ่ญาติพี่น้องเขาอะไรออกวันพุธเราก็เนี่ยวันนี้เราก็ละหมาดอย่างน้อยที่สุดก็มาละหมาดอีดวันอังคารเรียบร้อยเสร็จวันพุธเราก็ไปต่อพอเขาละหมาดเสร็จนั่งฟังคุตบะห์แล้วก็เนียนๆไปนั่งข้างหลังฟังเสร็จแล้วก็ให้สลามเป็นอะไรอุลามะบางคนยังบอกว่าเอ้าวันอังคารละหมาดแล้วใช่ไหมวันพุธจะละหมาดอีกได้ไหมก็เนียดละหมาดดูฮาไปส่วนการตักบีด7หรือ5นั้นเป็นซุนนะห์ไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายก็เนียดละหมาดดูฮาเนียดละหมาดซุนนะห์หลังอาบนั้นละหมาดไปมันก็มีทางออกของมันแต่ประเด็นคือความเป็นพี่น้องเรื่องวาญิบใช่ปะเราเคร่งคัดออกอีดแต่หลังจากนั้นทะเลาะกับพี่น้องของเราไม่มองหน้าการตัดญาติพี่น้องตัดขาดพี่น้องนบีบอกลายัดคุลุนยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับชนกลุ่มแรกหนักกว่าด้วยนี่เรื่อง
เรื่องความเข้าใจง่ายๆผมถามพี่น้องว่าถ้าสมมุติว่าผมเอารถฟานแล้วกันผมไม่เอาที่อื่นอ่ะใกล้ใกล้ผมดีรถฟานถ้าเกิดทะเลาะกันจนกระทั่งแบบเอาเป็นเอาตายรถฟานประกาศไม่ละหมาดอีดปีนี้อ่ะสมมุติเนี่ยได้ปะได้ใครเป็นสมาชิกรถฟานก็ไปต่างคนต่างละหมาดเพราะมันยุ่งกันนักใช่ป่ะผมละหมาดคนเดียวก็ได้อ้าวแต่ผมไม่ประกาศละหมาดว่าเวลาไหนไม่ต้องประกาศอะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่ามันยุ่งกันนะพี่น้องตะกี้ผมบอกว่ายังไงเราเนี่ยมีคนศึกษาหาความรู้เราศึกษาแล้วอันไหนมีน้ำหนักมากกว่าเราก็ปฏิบัตินบีพูดยังไงรู้ไหมครับอิซาฮากะมันฮากิมุเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามฮาเกมคนใดก็ตามที่ตัดสินปัญหาฟัดยาตาฮาดาเขาไปค้นหลักฐานอดหลับอดนอนฟาซอบะแล้วตอบคำถามพวกเรานบีบอกเขาตอบถูกนะฟาลาหูอัจรอนเขาได้สองผลบุญผลบุญที่หนึ่งคือผลบุญที่ตอบถูกตามหลักการผลบุญที่สองก็คือผลบุญที่เขาเพียรพยายามหาไวซาหาก็มาแต่ถ้าหากว่าเขาไปหาคำตอบมาไปหุกกลมตัดสินฟาจตาฮาดานี่นบีย้ำเขาไปค้นตำรามาตัดสินให้กับเราฟาอัคตอาแต่ตัดสินผิดฟาลาหูอัจรุนนบีบอกว่าเขาได้หนึ่งผลบุญเขาก็ยังได้หนึ่งผลบุญนะครับเห็นยังศาสนามีทางออกให้พวกเราเยอะแยะตะแปะไก่เอาเราเนี่ยใจร่มร่มไม่ต้องไปทะเลาะกับพี่น้องเราคั่วกันทั้งนั้นดีด้วยซ้ำกุรบันเพิ่มอีกวันหนึ่งไม่ดีกุรบันของเขาเนี่ยเพิ่มไปอีกวันหนึ่งเราก็ได้กินเพิ่มอีกวันหนึ่งเห็นไหมวันที่เราเชือดปั๊บเขาก็มาเอาเนื้อเราอ้าวเขาก็ได้เพิ่มอีกวันหนึ่งเหมือนกันเขาก็มาเอาเนื้อเราอ่ะมันดีตรงมันไม่ดีตรงไหนมีแต่ดีแต่ถ้าอยากว่ารู้ว่าน้ำหนักใครมากกว่าใครใกล้ชิดคำตอบนั้นใกล้ชิดสุนนะนบีมากกว่ามานั่งคุยกันนี่นะหลักฐานฉันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยครับนี่คือมุสลิมนะครับแล้วพี่น้องรู้ไหมมันไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่เป็นแบบนี้โลกอาหรับเขาก็เป็นใช่ป่ะอินเดียนะผมอยู่อินเดีย5ปีนะอินเดียออกอีทุกปีห่างกับซาอุดีห่างกับประเทศไทย2วันครับถูกต้องครับอินเดียไม่เคยสนใจเลยว่าใครจะออกอีฉันดูเดือนถ้าเห็นนับเดือนใหม่ไม่เห็นนับ30ของเดือนเก่างั้นช่วยฟัตวาอุลามาอินเดียและก็พี่น้องชาวอินเดียที่มีจำนวนมากกว่าคนไทยทั้งประเทศไทยมากกว่าคนไทยในประเทศไทยสิบอกว่าเขาทำผิดหลักการศาสนาก็เขาเชื่อในมัซฮับฮานาฟีที่เขายึดอยู่ว่าเวลาเข้าบวชออกบวชดูจันเสี้ยวเวลากำหนดเดือนใหม่ดูจันเสี้ยวเขาก็ดูแต่ว่าเวลาของเขากับของไทยเวลาของเขากับของซาอุดีออกกันแล้วปั๊บออกอีดต่างกัน2วันทุกปีไปทุกปีไปที่บ้านเราเนี่ยออกอีดแล้วโทรศัพท์มาผมยังถือซิโนดอยู่เลยอยู่ที่อินเดียที่นี่ออกอีดละฉะนั้นมันก็มีมุมมองในความต่างส่วนใครเลือกทัศนะไหนที่มันแย่กว่าก็หะดีษอ่านให้ฟังแล้วนี่ถ้าคนฟัตวาเขามาบอกเราเขาก็ผิดเขาก็ได้หนึ่งแต่ถ้าเขาถูกเขาก็ได้สองประเด็นก็คือไอเราสิจะแย่ตรงไหนอ่ะคนที่ออกวันอังคารด่าคนวันพุธคนวันพุธด่าคนวันอังคารหมดวัสลามใน Facebook เป็นไงโอ้หลอพี่น้องเราอยู่ในวันไหนเนี่ยทนายกรีบอกบรรยายแข่งนะฮะฮะเราอยู่ในวันอะไรเนี่ยวันที่นบีบอกว่าอาฮับบุอิลัลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์นะเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์นะแล้วก็เป็นวันที่ได้ภาคผลบุญมากกว่าคนที่ไปออกญิฮาดและกลับมายังบ้านของตัวเองฉะนั้น10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นวันที่มีความประเสริฐอย่างที่ว่านี้แล้วพี่น้องมาตำหนิซึ่งกันและกันเอาบุญจากไหนอะ
วันนี้ใครเลี้ยงไอติมอ่ะฮะไม่ต้องยกมือนะใครไอติมตะกี้เลี้ยงใช่ป่ะน่าผลบุญเท่าไหร่อ่ะวันเนี้ยพอมันเป็น10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์เท่าไหร่อ่ะวันนี้พี่น้องบริจาคพี่น้องหยอดกองพี่น้องพูดดีพี่น้องซื้อที่เราผ่านวันนี้มีทั้งอะไรโหเยอะเลยขนมขิงโรตีอะไรมากันหมดเลยก็รู้ว่าความประเสริฐของซุนฮิจญะห์10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์ประเสริฐเราก็ทำความดีอะไรเป็นความดีซอดาเกาะห์อ่านกุรอานนมาซุนนะถือศีลอดซุนนะทำอาหารแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนบ้านนบีบอกเวลาปรุงอาหารเนี่ยใส่น้ำให้เยอะจะได้ตักให้เพื่อนบ้านเราก็ตักน้ำให้เพื่อนบ้านเนื้ออยู่บ้านเรา นะนบีบอกให้แกงเนี่ยใส่น้ำเยอะๆแล้วก็ตักให้เพื่อนบ้านสมัยก่อนพี่น้องอยู่หนองจอกวัฒนธรรมเหล่านี้ยังมีอยู่เนาะสมัยก่อนนี่ถนนนี่มันสองเลนเนี่ยมันเดินข้ามแป๊บเดียวต้นไม้ล้มคึ้มเลยเนี่ยตอนนี้เดินข้ามลำบากมีมากมีมากั้นกลางแล้วกว่าจะไปนะรถก็ขับเร็วนะแถวนี้คนโดนชนเยอะนะครับเออฉะนั้นวัฒนธรรมแบบเนี้ยไอ้ของดีๆแบบเนี้ยเราหายไปไหนหมดเรากลับกลายเป็นว่าตั้งป้อมตำหนิกันลงตื่นเช้ามา10วันแรกคนเดินสุญญาเปิดเฟซมาไอ้นั่นด่าองค์กรนี้องค์กรนี้ด่าองค์กรนั้นที่ออกอีดไม่ตรงกันอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นคนอาวามหรือท่านครูก็ตามไม่ได้ว่าพ้นผิดนะครับถ้าเราทำความดีใน10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์อุลามาบอกผลบุญมหาศาลมากกว่าคนออกญิฮาดและกลับมาบ้านตัวเองแต่คนที่ออกญิฮาดและตายสนามรบอันนี้ไม่เท่าเขาแต่ออกไปญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์แล้วกลับมาบ้านของตัวเองทำความดีใน10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์ดีกว่าการออกญิฮาดแล้วกลับมาอุลามาก็บอกว่าถูกถามว่าแล้วถ้าทำความชั่วล่ะความชั่วก็บาปมากกว่าเสมือนกับได้ความดีมากกว่าเหมือนกันนั้นพี่น้องตั้งสติใหม่นะครับความขัดแย้งเนี่ยมันมีมานานเราขัดแย้งตั้งกี่เรื่องขัดแย้งตั้งกี่เรื่องและที่สำคัญเนี่ยเราก็อยู่กันมาได้แต่ปีนี้เป็นยังไงเนี่ยเนาะนะปีนี้มันรุนแรงยังไงไม่ทราบได้นะเดี๋ยวมาดูหะดีษผมจะอ่านคำฟัตวาของบรรดาอิหมัมเดี๋ยวให้พี่น้องได้ถามในเมืองไทยเขาบอกว่ามัซฮับชาฟีอีพวกเรายึดประมาณ 80% อิหม่ามชาฟีเป็นซะลัฟไหมครับเป็นไหมซะลัฟก็คือยุคคน300ปีแรกอิหม่ามชาฟีเป็นซะลัฟนะครับอิหม่ามชาฟีบอกว่าอิซาวะยะตุมฟีกิตาบีเมื่อพวกท่านทั้งหลายพบว่าในหนังสือของฉันคีลาฟะซุนนะติรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพบว่าตำราของฉันเนี่ยไปเขียนไปฟัตวาค้านกับซุนนะของท่านรอซูลนี่อิหม่ามชะฟีพูดเองนะครับนี่ตัวของอิหม่ามชะฟีไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาคีลาฟะซุนนะติรอซูลุลลาฮไปค้านกับคำพูดการกระทำหรือซุนนะของท่านรอซูลฟากูลูบิซุนนะติรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามชะฟีบอกว่าให้ยึดซุนนะของท่านนบีวะดาอูมากุนตะมากุนตุแล้วให้ทิ้งคำฟัตวาของฉันฟัตตะบิอูฮุแล้วให้ตามสุนนะของท่านนบีวะลาตันตะฟิตุอิลากาลินอะฮาดินและอย่าไปปฏิบัติตามคำฟัตวาของใครอีกถ้าหากว่าสุนนะของท่านนบีมีอย่างชัดเจนอิหม่ามชาฟีพูดของเรานี่ตามอิหม่ามชาฟีก็ต้องแน่นะหะดีษ1มาซาลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักนุตุฟีซุบฮินบีดุอากุนูดในละหมาดซุบฮ์ฮัตตาฟะรากอตดุนยาจนกระทั่งจากโลกนี้ไปมีหะดีษนบีใช่มั้ยแต่หะดีษนี้ดออีฟครับฉะนั้นการที่มัซฮับชาฟีหรือตัวอิหม่ามชาฟีฟัตวาว่าการดุอากุนูดในละหมาดซุบฮ์ให้ทำแต่เนื่องจากหะดีษส่วนนี้ดออีฟคำฟัตวาของอิหม่ามชะฟีบอกว่าถ้าสิ่งใดก็ตามไปค้านกับซุนนะของท่านนบีก็โยนทิ้งนี่คือสิ่งที่อิหม่ามชะฟีประกาศว่าอย่าตะอัซุบอัศอบิยะตัวเขาให้ยึดในซุนนะของท่านนบีอิหม่ามชะฟีนะดู
อาจารย์ของอิหม่ามชาฟีนี่อาจารย์ของอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกอินนามาอานาบาชารุนอุคติอูวาซีบูอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกบอกฉันเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดากินข้าวแกงเดินดินข้าวแกงเดินดินเนี่ยผมเพิ่มเองนะอุคติอูวาซีบูฉันมีผิดมีถูกฟันซุรูฟีระยีพวกท่านทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาของฉันทั้งหลายจงพิจารณาสิ่งที่ฉันฟัตวาฟากุลลุมาวาฟากอนกิตาบะวะซุนนะตะสิ่งใดที่ฉันไปสอดคล้องกับอัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีฟาคูซูฮุยึดเลยมีมามาลิกวะกุลลุมาลามยูวาฟิกินกิตาบะวะซุนนะและถ้าสิ่งใดที่ฉันฟัตวามันไม่สอดคล้องกับอัลกุรอานและก็หะดีษหรือซุนนะนบีฟัตรุกูฮุทิ้งมันซะนี่คือบรรดาอุลามาที่มีความนอบน้อมถ่อมตนกับอิสลามความสุขุมความไม่เย่อหยิ่งความนอบน้อมอิหม่ามชาฟีเคยพูดว่าทัศนะของฉันถูกแต่อาจจะผิดก็ได้ทัศนะของคนอื่นผิดอาจจะถูกก็ได้ฉะนั้นนี่เราอยู่ในวังวนของความขัดแย้งแต่ให้เรามีความสุขบนความขัดแย้งและเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าเราตีทะเลาะกันตีกันสลานัวแบบนี้เนี่ยให้เราย้ายไปอยู่ข้างบ้านอาจารย์มุตตอฟาก็ไม่อยู่เป็นสุขนะครับอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆนะก็เรามองกันซะอย่างนี้นะครับคนที่ไม่เหมือนฉันไม่ใช่พวกฉันคนละกลุ่มใครว่าล่ะมาดแมนว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่พี่น้องเราผมเคยยกฮะดีษบนเวทีนี้นะครับขอยกอีกสักครั้งเดี๋ยวให้พี่น้องถามคำถามชายคนหนึ่งมาหานบีบอกนบีครับท่านจงตัดสินฉันบนความยุติธรรมหน่อยได้ไหมอ๋อหรอมาบอกว่านบีไม่ยุติธรรมซอฮาบะห์ที่ได้ยินอยู่ข้างๆลุกขึ้นจะตื้บอ่ะจะตื้บนบีบอกเดี๋ยวลงใจเย็นลงแล้วนบีก็อ่านฮะดีษนี้บอกว่ามันศอลลาศอลาตะนะมันผู้ใดใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนฉันละหมาดวะอากะละซะบีฮะตะฮะซะบีฮะตะนะและใครก็ตามที่กินอาหารที่ฉันเชือดวัสตักบะละกิบะละตะนะแล้วหันไปทางทิศกิบะละเดียวกับเราวะซาลิกันมุสลิมเขาคือมุสลิมนั่นคนที่มาด่านบีว่านบีไม่ยุติธรรมถ้าตามฮุกมศาสนาตกมุรตัดนะครับใครมาบอกว่านบีมูฮัมหมัดเก็บความลับความรู้เอาไว้ออกมาไม่หมดนี่ตกมุรตัดใครบอกว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมาสอนสิ่งที่คุมเคือมาสอนสิ่งที่ไม่ได้เรื่องตกมุรตัดมาบอกว่านบีไม่ยุติธรรมตกมุรตัดแต่สิ่งที่นบีสอนคนเหล่านี้นบีต้องการให้รู้ว่าอย่างน้อยเขาอาจจะโมโหในการพูดพังพาดในความผิดมีปัจจัยอื่นทำให้เขาอาจจะเป็นที่ไม่สบายใจแล้วเขาก็อาจจะพูดแบบนั้นแต่เมื่อเขาละหมาดเหมือนกับเราละหมาดพี่น้องเรานะพี่น้องเราจริงๆนะครับอย่าได้เดียดฉันเขาแม้ว่าเขาจะยึดในทัศนะที่ไม่ตรงกับเราก็พี่น้องเราเวลาเราเรียนเราศึกษาเนี่ยคนที่เรียนศึกษาจะต้องมีภูมิการตัดสินใจที่มากกว่าคนที่ไม่ศึกษาผมเล่าเหตุการณ์หนึ่งแม่พอมาก็มาหลายเรื่องมีเหตุการณ์หนึ่งที่ชายคนหนึ่งนะครับเป็นฝรั่งแต่งงานแล้วก็อยู่กับภรรยาสิ่งที่เขาอยู่กับภรรยาและสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือการเล่นเปียโนและก็ร้องเพลงกับภรรยาแต่ฝรั่งคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นโรคลมชักอะฮะเขาเรียกลมบ้าหมูเหรอจะชักทีนี้ภรรยาบอกไม่ไหวแล้วอย่างนี้ก็พาไปหาหมอก็ต้องบอกผ่าตัดเสร็จแล้วก่อนผ่าตัดเนี่ยหมอก็ถามชายคนนี้ว่าท่านไม่ต้องการที่จะไม่ให้ท่านไม่ต้องการอะไรท่านต้องการอะไรที่ให้ออกจากสมองของท่านและต้องการอะไรที่ให้อยู่ในสมองของท่านชายคนนี้บอกว่าฉันต้องการสิ่งเดียวคือฉันอยากร้องเพลงได้เหมือนเดิมเล่นเปียโนได้เหมือนเดิมอันนี้ฝรั่งนะไม่ใช่มุสลิมนะครับเสร็จหมอก็บอกว่างั้นฉันจะผ่าตัดคุณโดยไม่ฉีดยาชาก็คือให้ท่านรู้สึกตัวเขาก็ก่อนจะผ่าตัดเส้นประสาทเนี่ยเขาจะจิ้มก่อน
โดยในขณะที่ผ่าตัดนั้นให้ชายคนนี้ร้องเพลงแล้วก็เปิดเพลงที่เขาชอบพอเขาจิ้มไปอยู่เส้นประสาทไหนถ้าเขาหยุดไม่ยอมร้องเพลงหมอก็จะตัดเส้นนั้นแต่เขาจิ้มไปแล้วคราวนี้ยังร้องเพลงได้อยู่เขาก็จะเก็บเอาไว้พอผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยชีวิตรอดปลอดภัยใช้ชีวิตปกติวันหนึ่งนะครับตำรวจเข้าไปในบ้านด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบก็ไปเห็นชายคนนี้ที่ผ่าตัดสมองเนี่ยขอโทษนะฮะกำลังเปิดดูหนังโป๊โดยคนที่เป็นแสดงหนังโป๊เป็นเด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะซึ่งในต่างประเทศถือว่าเป็นกฎหมายที่ร้ายแรงพอจับไปหมอคนที่ผ่าตัดรู้ก็รีบไปที่ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าชายคนนี้ถูกผ่าตัดซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่มีอารมณ์แบบนี้เลยที่จะดูหนังโป๊เด็กนั่นมันมีผลต่อการผ่าตัดคนที่นำเสนอก็เลยสรุปว่าบางกรณีที่เราเห็นคนเขาทำผิดอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเขาจะมีปัจจัยอื่นก็ได้ที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้โดยไม่ใช่ตัวเขาจริงๆจำเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมครับผู้หญิงที่ขับแท็กซี่แล้วด่าผู้โดยสารจำได้ไหมอ๋อพี่น้องพอเขามาเล่าความจริงผมพูดให้คนลุกไอ้ตำรวจยังนั่งร้องไห้เลยอ่ะแต่ก่อนเคยรวยผัวพอจนปุ๊บเศรษฐกิจไม่ดีผัวพอจนปุ๊บผัวทิ้งลูกไว้2คนเลี้ยงลูกคนเดียว2คนทำมาหากินไม่พอถูกล้มละลายตัวเองก็ต้องมาขับแท็กซี่ขับแท็กซี่ไปสตางค์มันก็ไม่พอลูกจะต้องไปโรงเรียนจะกินอะไรในวันพรุ่งนี้มันก็โมโหบ้างแล้วก็ด่าผู้โดยสารอย่างที่เห็นในคลิปเราไปตัดสินตอนที่ในคลิปปรากฏว่าพอนั่งปุ๊บนักข่าวนั่งร้องเลยครับโอ้ยพี่ขนาดนี้เลยพี่น้องเห็นยังอย่าเพิ่งตัดสินใครโดยทันทีนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณลีน่าจังนะทำไมเขาเป็นแบบนี้พี่น้องรู้ไหมในชีวิตเขามีเพื่อนไหมเอาเราวิเคราะห์ดูไม่น่าจะมีลูกหรือมีอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาสามีก็อาจจะไม่มีหรือมีก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเขาคนแบบนี้เนี่ยคนโดดเดี่ยวเดียวดายบางทีมันไม่มีใครสนใจฉันเลยก็อยากจะให้มีการสนใจเรียกร้องนิดนึงแต่มันอาจจะผิดจำหน้าที่แกโดนตบอะพอไปอ่านคอมเมนต์ผมก็นั่งขำด้วยสงสารด้วยน่าจะกลับไปตบอีกทีมีหลายเวอร์ชันแต่ที่แน่ๆคือชีวิตเขาน่าสงสารอุมัรอิบนุคอตอบจับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มาขโมยเสร็จแล้วอุมัรต้องตัดมือครับเพราะเกณฑ์บาเล็กล่ะตอนนั้นเป็นคอลิฟ้าอยู่เด็กหนุ่มคนนี้บอกว่าท่านอุมัรคอลิฟ้าของผมครับถ้าจะตัดมือผมตัดแม่มือผมด้วยคอลิฟ้าถามอ้าวยังไงนั้นนั่งดูด้วยใจร่มๆคุยกันก่อนเด็กคนนี้บอกว่าท่านอุมัรครับตอนที่ผมไปขโมยเนี่ยแม่ของฉันไม่เคยว่าอะไรแถมยังบอกว่าทำไมขโมยน้อยจังเลยอ่ะใช่ป่ะเสร็จแล้วเหมือนกับเราเนี่ยอ้าวลูกไปขโมยซัมซุงมาแม่บอกทำไมไม่เอา iPhone 7มาอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่ลูกขโมยชมแล้วก็ถ้าน้อยโดนด่าผมนึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดหลักการงั้นต้องตัดมือแม่ผมด้วยอย่าตัดสินคนที่เราเห็นตอนต้นนะพี่น้องเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกใจเย็นขึ้นเมื่อก่อนนี่ขับรถปาดหน้านี่เราเหยียบเลยนะใช่ไหมแต่นี้ให้มันไปปั๊บแล้วก็สงสัยเนี่ยภรรยามันต้องคลอดนะหัวมันอาจจะออกแล้วก็ได้มันต้องรีบไปโรงพยาบาลนะพยายามคงนั่งอยู่ข้างๆพอเรานึกอย่างนี้มันก็สบายใจถูกป่ะฉะนั้นแต่ละคนพี่น้องถ้ายังไม่รู้เหตุผลอย่าไปตัดสินในสิ่งที่เขายืนอยู่เพราะเรายืนอยู่ในตำแหน่งเขาเราอาจจะเลือกตัดสินแบบนั้นก็ได้เอาไหมล่ะพี่น้องพี่น้องมีเงินในธนาคารไม่รู้กี่ล้านแต่ไม่มีใครครบก็อยากจะให้คนอื่นแสดงนะฟังเสียงฉันบ้างก็ทำอะไรออกมาใช่ป่ะ
อย่างนี้เป็นต้นเหมือนพิเศษอะฮะไหนสด3วัน3คืนนี่เข้าโรงพยาบาลละเห็นปะคนไปด่าแกสุดท้ายเป็นไงอะไรนะไบโพล่าใช่ปะ2อารมณ์เขาเป็นโรคอยู่เห็นยังเราก็ไปด่าไว้ที่ไหนได้นะครับละเข้าโรงพยาบาลละต้องรักษาอีกเท่าไหร่อ่ะอย่าตัดสินคนที่เห็นเอ้ยเอ้ยทำไมเอ็งไม่ออกวันอังคารไม่ออกวันพุธทำไมแล้วคิดดูว่าญาติพี่น้องของเขาทั้งหมดเขาคนเดียวแล้วเขาออกมาเนี่ยญาติพี่น้องเขาขนาดไหนความเป็นญาติพี่น้องความมันมีอยู่ตรงนั้นนี่คือความผ่อนปลนของเราเรียนศาสนาแล้วใจกว้างพี่น้องยิ่งเรียนศาสนายิ่งใจแคบอยู่บ้านดีกว่าฮีกายะของสลับนี่ผมชอบนะสลับกลุ่มหนึ่งเขาเดินทางไปสลับนี่คือคนยุคก่อน300ปีนะของเราเนี่ย 1,400 กว่าปีนะยุคก่อน300ปีเขาเดินทางไปด้วยกันพอถึงกลางทางเขาก็หลับพ่อลูกคู่หนึ่งตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดพอละหมาดตะฮัจญุดให้สลามเสร็จลูกบอกกับพ่อว่าพ่อครับผู้ใหญ่ที่นอนอยู่เนี่ยนอนกันมากันเป็นสิบเนี่ยดูดิไม่ยอมตื่นตะฮัจญุดพ่อบอกลูกจ๋าลูกกับถ้าลูกไปนอนกับพวกเขาไม่ตื่นตะฮัจญุดลูกได้ผลบุญมากกว่าลูกตื่นตะฮัจญุดแล้วก็ด่าพวกเขาพี่น้องมีประโยชน์อะไรครับพี่น้องละหมาดพบ5เวลาถือศีลอดซุนนะห์ไม่ขาดแต่ก็ด่าคนอื่นตำหนิคนอื่นนบีเคยถามซอฮาบะห์ว่าพวกท่านรู้ไหมคนที่ประสบความหายนะคนที่เป็นคนที่ล้มละลายหมายถึงคนอะไรซอฮาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์คนล้มละลายคือคนไม่มีตังค์นบีบอกไม่ใช่คนล้มละลายก็คือคนที่มาในวันกิยามะห์ละหมาดฟัรดูครบถ้วนถือศีลอดครบถ้วนมีซะกาตมีไปฮัจญ์มีการจ่ายซอดะกะห์มีทำความดีมีอ่านกุรอานแต่ในสิ่งที่เขาทำเขาดินทาชาวบ้านเขาด่าคนอื่นเขาใส่ร้ายคนอื่นเขาตำหนิคนอื่นความชั่วของคนที่เขาไปตำหนิเนี่ยกลับมาหาเขาด้วยกับเขาเนี่ยด่าคนอื่นไว้เยอะหมดเลยนะครับความดีความผิดยังมีอยู่เอาความดีของเราไปให้คนอื่นความชั่วของเขามาหาเราตัวเองไม่มีความดีเลยนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์คว่ำหน้าคนคนนี้แล้วก็ลากลงไปในไฟนรกนั่นมีทั้งนมาดฟัรดูมีทั้งถือศีลอดมีทั้งสิ่งที่เป็นฟัรดูแต่กลับกลายเป็นว่าไปละเมิดสิทธิของพี่น้องก่อนมานี่นะฮะที่ละฟานเขาถามคำถามผมว่าอาจารย์ถ้าคนมาอาธรรมต่อผมแล้วผมยกมาอัพให้เขาเนี่ยได้ไหมกี่คนก็ตามผมบอกได้สิผมบอกได้ทำไมอ่ะดีด้วยแล้วเขามาติดหนี้เราอ่ะยกให้เขาที่มีหนี้อยู่นะแต่ว่าหนี้เนี่ยเวลามาเนี่ยจ่ายเขาก็เห็นเออแล้วก็จ่ายนะวันใดเขายกหนี้ให้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เขาเป็นฮักกุนอาดัมไม่ใช่ฮักกุลลอห์ถ้าฮักกุลลอห์เราเตาบ้าตัวระหว่างเรากับอัลลอฮ์ถ้าฮักกุนอาดัมไปทำผิดกับพี่น้องเราเราต้องเตาบ้าตัวด้วยต่ออัลลอฮ์แล้วก็เอาสิทธินี้ไปคืนฉะนั้นอีดวันนี้ขอโทษอีดปีนี้พี่น้องจะละหมาดวันไหนก็ตามมีคนมาขอมาอัฟพี่น้องถามไปด้วยว่ามาอัฟเรื่องอะไรใช่ไหมผมไปที่นครทนายมานั่งแล้วแสดงนะสบายๆนะครับทนายมานั่งนี่เหมือนอะไรนะตาเด็กตาน้ำเต้าอะไรตาเด็กอะไรนะ ใช่ ไปนครจานวัยรุ่นเลยนะอาจารย์ครับขอมาอัพมาอัพเรื่องอะไรเล่นอาจารย์ไว้เยอะด่าอาจารย์ไว้เยอะคือกล้านี่คนที่กล้าหาญเนี่ยกล้าทำกล้ารับผมบอกผมมาอัพให้เห็นยังฉะนั้นวันอีกก็เหมือนกันมาถามมาอัพเรื่องอะไรเออแหมนี้วันนั้นจักรยานหน้าบ้านเนี่ยฝีมือฉันเองเราก็หาแทบตายนะอ๋อฝีมือนี่เองเหรอเอามาคืนถ้าไม่คืนเจ้าตัวเนี่ยบอกฮาลาลให้ก็ไม่ต้องเอามาคืนแต่มาอัพให้มาอัพแต่ของไม่ฮาลาลต้องเอามาคืนเขานะมีพี่น้องคนหนึ่งถามบอกว่าอาจารย์ติดเงินเขาไว้แต่ขอมาอัพเขาแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่เงินเนี่ยจะไปซอดาเกาะไม่ได้ครับต้องบอกเขาว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราค้าขายด้วยกันฉันโกงมานะนี่ฉันจะเอาเงินไปคืนนะ
ต้องบอกอย่างนี้เขาบอกไม่เป็นไรฮาลาลผมเชื่อว่าร้อยละ80ไม่เอาร้อยละ90ไม่เอาทำไมอ่ะคนเนี่ยสำนึกผิดนะแล้วมาขออภัยกับเราผมว่าไม่มีใครใจไร้ใจไม้ศรัทธากรรมนะครับไอ้ที่เราไปย้ายหลักหินเนี่ยเอากลับมาด้วยนะ แหมตื่นตีสามนึกว่าละหมาดตะฮัจญุดไปเนาะสมัยก่อนนี่ตะเกียงเจ้าพายุได้ไงตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมานะจริงๆนะฮะไปย้ายหลักหินเขาพอเจ้าหน้าที่มาวัดเท่านั้นแหละอัลลอฮ์นี่นะมะม่วงชั้นมะม่วงก็ของชั้นลำไยก็เงาะก็ของชั้นอยู่ที่แกหมดนั่นแหละที่ชั้นหมดเลยอัลลอฮ์นะนี่ต้องนิดนึงนะเรื่องของการมาอัฟนี่มีพี่น้องท่านใดจะถามอะไรเชิญครับมีไหมเข้าใจหมดเลยนะนะครับถ้าถามแล้วมีปัญหาคือจริงๆเนี่ยการถามเนี่ยคือเป็นปัญหาไงต้องถามไม่ถามถามได้ไม่เป็นไรอัลลอฮ์ถูกครับผมก็ยังยืนยันอยู่ขอโทษนะยืนยันอยู่ว่าผมเลือกในสิ่งที่ผมถือว่ามีน้ำหนักมากกว่าเพราะผมละหมาดอีดวันอังคารแต่ส่วนใครที่ไม่ละหมาดที่ผมถือว่าให้เกียรติในเรื่องการตัดสินใจแล้วเขาก็มีหลักฐานของเขาเพื่อมารองรับนี่หน้าที่ของเราที่ต้องให้เกียรติกันนะครับส่วนจะมานั่งคุยกันเป็นกิจจารลักษณะปิดห้องคุยเห็นไหมปิดห้องคุยเอาไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับมีคำถามอีกไหมครับเขาบอกระบายกันหรอนะสังคมเราน่ารักกว่านี้เยอะนะครับเราอยู่กันนะเราอยู่กันแบบนี้ดีแล้วครับกุรบันเคลียร์ไม่มีปัญหาเลยนะกุรบันนะน่าจะได้เรียนกันเยอะแล้วนะครับน่าจะได้เรียนกันเยอะมีไหมไม่มีเนาะบางบอกว่าพอล้อมชอมปุ๊บไม่ต้องถามแล้วเคลียร์เอาที่เราสบายใจเนาะอย่าพูดเยอะนะเจ็บคอใช่ปะ เอาที่เราสบายใจพูดเยอะก็เจ็บคอนะแต่ก็ต้องชมพี่น้องวันนี้พี่น้องมากันเยอะมากเนาะนารุสลามนี่นะทำเวลาจริงนะครับอ่ะไม่มีใช่ไหมหมดนะเคลียร์นะวันหลังมาก็ค่อยประเด็นอื่นเนาะตั้งใจจะมาพูดเรื่องอื่นเนาะแต่ว่าวันนี้มันขอเกี่ยวสถานการณ์หน่อยนะครับแล้วก็ขอดุอาให้ตุรกีด้วยเนาะประเทศปากีสถานใช้เงินตุรกีแทนเงินดอลลาร์แล้วนะครับประเทศปากีสถานบอกว่าไม่เอาแล้วเงินดอลลาร์แลกเงินตุรกีใช้เงินตุรกีไม่ใช้เงินดอลลาร์นะครับอเมริกาก็ไปข่มเหงประเทศที่ถือว่าต่ำต้อยต่ำเตี้ยกว่าเสมอและคิดว่าตัวเองยังเป็นมหาอำนาจอยู่นะครับตุรกีบอกอย่าคิดอย่างนั้นเพราะเขาบอกว่าประธานาธิบดีอัตดูการบอกว่าความศรัทธาต่างหากที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างความศรัทธาต่างหากที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างอเมริกาเอาทรัพยากร1ใน3ของโลกไปใช้มากี่ปีแล้วเป็นประเทศเดียวนะครับที่เอาทรัพยากรของโลกเนี่ยมีอยู่3ส่วนประเทศอเมริกาประเทศเดียวเอาไปใช้ส่วนหนึ่งพูดง่ายๆวันนี้ถ้าประเทศไหนไม่มีน้ำมันใช้เลยมีประเทศเดียวที่มีน้ำมันใช้คือประเทศอเมริกาลาสเวกัสของเขาเนี่ยรัฐอะไรที่มันเล่นการพนันน่ะรัฐเดียวนะครับใช้ไฟมากกว่าประเทศลาวทั้งประเทศมันบ้าไหมเอาทรัพยากรไปใช้ของพวกเราไปใช้หมดแล้วว่าใครไม่เห็นด้วยอ้าวฉันก็บอยคอรดฉันก็ขึ้นสินค้าท่านเข้าสินค้าตุรกีเข้าอเมริกาเหรอขึ้นอดุการบอกไม่มีปัญหาสินค้าอเมริกาเข้าตุรกีมากกว่าที่ตุรกีเข้าอเมริกาขึ้นเหมือนกันภาษีลองดู
ตอนนี้โดนนั่นทำนี่โดนน็อกไปแล้ว1ยกนะครับนะนี่พี่น้องเราถูกกดขี่เขาสู้ขนาดนั้นแล้วนะครับนะเราต้องเห็นความเป็นพี่น้องแบบนี้นั่นเขาสู้กับมหาอำนาจใหญ่เราต้องช่วยกันดูอากันเยอะๆเนาะนี่ก็เรื่องการเมืองหน่อยเนาะครับส่วนถามว่าเราจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้ของเราก็สละนัวอยู่นะฮะเลือกตั้งเมื่อไหร่นี่ไม่รู้นะครับแล้วก็พี่น้องต้องใจเย็นๆเนาะเรื่องการเมืองนี่เอาเนาะไม่มีคำถามเนาะก็คงไว้เพียงแค่นี้โอกาสต่อไปก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับแต่ว่าขอให้วันอีดนี้เป็นวันอีดที่มีความสุขนะครับในหมู่พวกเรานะครับแล้วก็ขอให้พวกเราได้ยืนหยัดยึดมั่นในหลักการของศาสนาอย่างจริงจังวันที่เรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์จะได้มีเสบียงทำให้น้ำหนักด้านขวาของเรานั้นเป็นมีน้ำหนักมากกว่าด้านซ้ายแล้วก็เข้าสวรรค์พร้อมกับชนกลุ่มแรกไปอยู่ชั้นเดียวกับบรรดาอัมบิยะบรรดานบีและบรรดาชูฮาดะบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดนะครับอามีนนะครับยารอบันอาลามีนวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์